สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับวัดอีกแล้วนะครับในช่องภูผาแฟมิลี่นะก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับท่องเที่ยวของเรานะครับเนื่องจากผมไปเป็นโควิดมานะครับเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะแต่ตอนนี้ก็รักษาหายแล้วก็ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับก็เลยจะพาเพื่อนๆนะครับไปท่องเที่ยวกันต่อนะครับสำหรับทริปนี้นะครับน่าจะเป็นทริปที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่เราทำคลิปมาเลยนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับไปเที่ยวที่จังหวัดน่านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะขับไปที่จังหวัดน่านรวดเดียวเลยเนี่ยผมก็คิดว่าผมน่าจะไม่ไหวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆไปแวะกันหลายๆที่นะครับโดยเป้าหมายในวันแรกของเราเนี่ยก็คือวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปที่เขาค้อนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะซึ่งระยะทางจากกรุงเทพไปเขาค้อนะครับก็ประมาณ400กว่าโลนะครับน่าจะขับรถประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์เครื่อง150ของผมนะครับก็เดี๋ยวจะแวะปั๊มเติมน้ำมันนะครับแล้วก็ออกเดินทางกันเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:00 แล้วน่าจะไปถึงเขาค้อถ้าเกิดว่าช้าๆก็ประมาณ 3:00 นะครับถ้าเร็วๆหน่อยก็อาจจะประมาณ 13:00 2:00 นะก็มาดูกันว่าจะไปถึงกี่โมงนะครับสำหรับทริปที่ไกลขนาดนี้นะครับใช้เวลาประมาณสัก 10-20 นาทีนะครับพอกาวแห้งแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่ามันจะหายโยกหายสั่นคลอนหรือเปล่านะไม่งั้นขี่ไปจะเสียวมากเลยดูเรียนต่อไม่รู้จะต้องจอดซ่อมป่ะเนี่ยอะไรจะพังอีกเปล่าไม่รู้รอบแรกนะตั้งแต่ออกจากกรุงเทพโอเคค่าน้ำมันรอบแรก125บาทกิโลครับเราจะถึงภูทับเบิกน่าจะประมาณ2ชั่วโมงก็น่าถึงประมาณ4โมงกว่า5โมงเอาไงดียังไม่รู้เลยไปหาที่พักก่อนดีกว่ามั้ง5โมงหาที่พักแล้วก็อาจจะเที่ยวอาจจะแวะดูวิวดูอะไรที่บนภูทับเบิกก็แหละแล้วพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปเที่ยวที่อื่นต่อนะอ่ะไปเกี่ยวเราจะต้องไปเติมน้ำมันกันอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่2ตรงทางขึ้นภูทับเบิกนะปั๊มน้ำมันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอเราเติมเต็มถังเสร็จเราก็จะขี่ขึ้นไปภูทับเบิกที่พักยังไม่ชัวร์นะว่าเราจะไปนอนที่ไหนเดี๋ยวแวะขึ้นไปเที่ยวไปดูวิวไปดูอากาศภูทับเบิกแล้วกันวันนี้วันธรรมดาด้วยมันน่าจะแบบไม่ค่อยมีคนหรอกที่พักน่าจะว่าง4โมงเข้าไปแล้วจอดบ่อยไม่ค่อยได้ขี่รถนะมาไกลไปเจอกันบนภูทับเบิกเหมือนกัน
คยไปเหมือนกันตอนที่ลงมานี่ได้กลิ่นดีเลยไม่รู้ว่าผาหัวสิงตอนนี้เขาเปิดให้กางเต็นท์หรือเปล่าหนาวแล้วอ่ะนี่ขนาดเพิ่งจะ5โมงเย็นนะก็ประมาณนี้นะครับผาหัวสิงนะด้านหลังของเรานะครับก็จะมีลานกลางเต็นท์แล้วก็มีห้องน้ำนะมีห้องน้ำของเอกชนนะครับคอยบริการเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนภูทับเบิกดีกว่าว่ามีที่พักมีอะไรไหมบอกว่าจะไปหาอะไรกินด้วยนะครับจุดที่มีเจ้าหน้าที่บริการนะเขาบอกว่าตรงนี้มีอาหารขายนะแล้วก็เสียค่ากลางเต็นท์คนละ100บาทนะครับแล้วก็มีห้องน้ำด้วยเราก็เลยเปลี่ยนแผนไปนอนที่นี่ดีกว่านอนที่ผาหัวสิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะค่อยพาทุกคนขึ้นไปบนภูดับเบิกกันนะครับไปดูว่าทะเลหมอกตอนเช้าเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้มันค่อนข้างเย็นแล้วไง5โมงครึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปบนภูดับเบิกถ้ากลับมานี่อ่ะน่าจะไม่ทันนะเดี๋ยวค่อยไปพรุ่งนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวลงไปที่ผาหัวสิงใหม่อีกรอบนึงครับไปหาที่กลางเต็นท์ดีกว่าตรงนี้มีพระอาทิตย์กำลังตกเลยนะทุกคนมีจุดที่ผมจะกางนะครับกางตรงพระอาทิตย์ตกนะไปเดี๋ยวเก็บของเข้าเต็นท์ก่อนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเต็นท์ปลิวนะแต่วันนี้ผาหัวสิงไม่ค่อยมีลมเลยนะไม่รู้ว่าคืนนี้จะเป็นยังไงฝนจะตกหรือเปล่าก็ขอให้ไม่ตกแล้วกันนะครับเห็นเขาว่าที่นี่ลมแรงแล้วก็เวลาฝนตกนี่ยังกับพายุเลยนะจริงๆมันมีที่กลางอีกที่นึงก็คือตรงด้านบนที่ผมพาขึ้นไปดูเมื่อตอนเย็นอ่ะบนนั้นน่ะลมน่าจะแรงกว่าตรงนี้นะเพราะว่ามันสูงกว่าแล้วเขาก็จะมีเป็นบ้านพักแบบกระโจมกระโจมเงี้ยเช่าได้นะครับอันนี้ค่ากลางเต็นท์เขาเก็บคนละ100บาทนะเดี๋ยวเขาจะเดินมาเก็บตอนมืดๆแล้วเราก็อาจจะสั่งอาหารเขากินที่นี่เลยนะเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรมามีแต่น้ำโอเคเก็บของก่อนครับเมื่อกี้นะครับวัดไปสั่งหมูกระทะมากินนะครับตอนแรกว่าจะกินข้าวแล้วทีนี้เขามีหมูกระทะนะชุดเล็กชุดละ400แบบว่าเรามาบูดาเบิร์ดทั้งทีนะเราก็อยากจะกินอะไรที่มันร้อนๆนะก็เลยสั่งหมูกระทะมาเลย ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะโอเคนี่เป็นวิวแบบพาโนรามานะผาหัวสิงด้านหลังผมเนี่ยคือผาหัวสิงครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเปิดไฟแล้วน้ำยังไม่ได้อาบเลยทุกคนเดี๋ยวรอหมูท้ามาแล้วก็ไปอาบน้ำดีกว่าแล้วค่อยมากินพอละถ้าเกิดกินก่อนแล้วก็มาอาบเนี่ยโอ้น่าจะดึกนะหนาวด้วยอากาศตอนนี้นะนี่ตอนนี้ผมสั่งหมูท้ามากินนะหมูท้ามาแล้วตอนประมาณ1ทุ่มชุดเล็กแต่ก็เยอะนะมีหมูนะมีพวกหมูแล้วก็น่าจะประมาณโลนึงแล้วก็มีไอ้เจ้าเนี่ยลูกชงลูกชิ้นแล้วก็ไข่2ฟองแล้วก็ผักแล้วก็วุ้นเส้นนะนี่นะบนผาหัวสิงแต่ไม่รู้ว่าจะกินไหวเปล่าแต่ก็ได้กินอุ่นๆนะเพราะอากาศมันค่อนข้างเย็นนะครับมาภูทับเบิกก็ต้องกินหมูกระทะนะแปลกทุกคนครับที่แรกนึกว่าจะกินไม่หมดนะหมูกระทะแต่ว่ากินหมูมาหมดเลยนะส่วนพวกลูกชิ้นแล้วก็พวกผักผมเก็บไว้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอามาผัดกินเป็นแบบกะหล่ำผัดอะไรเงี้ยนะผมเตรียมแก๊สกระป๋องมาแล้วก็พวกกระทะนะครับส่วนเตาไฟที่เหลือเนี่ยก็ตอนนี้ผิงอยู่เพราะว่ามันค่อนข้างหนาวแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำไปอาบน้ำเสร็จก็จะเข้านอนตอนนี้ดาวเต็มฟ้าเลยแต่ว่ากล้องมองไม่ค่อยเห็นสวยมากโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับจะมีทะเลหมอกหรือเปล่าไม่รู้นะ
คืนนี้ต้องลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวตื่นมาแล้วก็จะไปถ่ายให้ดูนะครับมอร์นิ่งผมตื่นแล้วนี่ที่ผมมีเพื่อนเลยนะมันเชื่องมากเลยนะมันนิ่งเหมือนกันยืนรอคนตื่นนะเมื่อคืนแกมากินเศษอาหารหรือเปล่าได้ยินเสียงเหมือนมาคุยอะไรที่ตรงซากหมูกระทะของผมนะนี่เมื่อคืนก็หนาวมากนอนเวลาแบบหัวผมมันจะมาชนไอ้ตรงอินเนอร์ด้านในอ่ะตรงมุ้งด้านในแล้วก็ไปโดนกับไอ้ผ้าด้านนอกอ่ะหัวเปียกเลยก็เช้านี้ตื่นมาก็ดีมากแล้วก็ด้านหลังของผมเนี่ยเป็นผาหัวสิงนะครับแล้วก็จะให้ไปดูบรรยากาศด้านนี้อย่ากัดกันนะแล้วก็ด้านล่างของภูทับเบิกนะครับด้านนี้ก็จะมีที่พักมีที่พักเยอะนะครับถ้าเกิดว่ามาเที่ยววันธรรมดาก็ค่อนข้างที่จะว่างนะส่วนด้านล่างนี้ก็สามารถไปกางเต็นท์ได้นะนี่ก็จะมีแค่ให้กางเต็นท์ถ้าเกิดใครอยากได้วิวแบบที่เป็นหน้าผาไอ้นี่ก็กวนจังเลยไอ้นี่ฮะเป็นบรรยากาศเนี่ยที่ผมบอกเขาจะมีเป็นกระโจมบ้านพักมีประมาณสัก 4-5 หลังด้านบนนะแล้วก็บนนู้นจะให้กางเต็นท์ได้อีก1จุดห้องน้ำอยู่ด้านล่างเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันจะบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์นะครับแนะนำว่าให้เป็นรถกระบะนะครับถ้าเป็นรถเก๋งหรือว่ารถโหลดเนี่ยจะค่อนข้างลงมาลำบากนิดนึงเพราะว่าทางมันจะค่อนข้างชันแล้วก็บางจุดจะเป็นทางดินนะครับอาจจะแบบติดปลายท้องนี่ห้องน้ำนี่นะห้องน้ำนะก็โอเคนะค่อนข้างดีมีฝักบัวนะเป็นห้องน้ำแบบมีฝักบัวมี 4-5 ห้องครับก็สะอาดใช้ได้นะสำหรับใครที่ไม่มีเต็นท์เขาก็จะมีที่พักบางที่นะครับที่เป็นเต็นท์แบบกระโจมนะตรงข้างล่างเนี้ยจะเป็นเต็นท์กระโจมนะครับเป็นที่พักของอะไรไม่รู้ครับสีขาวๆเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเราจะล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวไม่รู้จะไปไหนอยากจะพาไปไออุทยานแห่งชาติปูหินลองกานะครับแล้วก็ไปเดินดูข้างในนะว่าเป็นยังไงนะเคยมาครั้งหนึ่งแต่เมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะค่อนข้างนานแล้วเดี๋ยวไปดูกันทางหน้าหลังตามทางก่อนครับโอเคนะทุกคนผมอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมื่อคืนตอนที่กินหมูกระทะนะผมวางแผนไว้คร่าวๆนะก็คือว่าวันนี้ผมจะพาไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติภูหินร้องกานะแล้วก็อาจจะแวะขึ้นไปหาอะไรกินบนภูทับเบิกแล้วก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดเลยเลยนะเพื่อที่จะได้พาทุกคนไปขึ้นภูกระดึงอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมก็จะไปคนเดียวนะภูกระดึงก็จะเอาเต็นท์ขึ้นไปกางภูดึงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่ารอบนี้ก็เห็นมีคอมเมนต์ในช่องบอกว่าอยากเห็นพี่ทำอาหารมากเลยวันนี้ก็เลยจะมาทำอาหารนะทำจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เตรียมของนิดหน่อยก็มีพวกหม้อกระทะเนี่ยแล้วก็ของเหลือมากกว่าจะทำแบบง่ายๆแล้วกันเป็นแบบชาบูนะครับมีเป็นแกะกระป๋องเล็กนะยังเหลืออยู่นะทุกคนเอาน้ำใส่หม้อจุดไฟนะปิดไหมเนี่ย
รอน้ำเดือดเส้นบุญเส้นพวกลูกชิ้นแล้วก็เห็ดแล้วก็มีผักแล้วก็ไข่อ่ะไข่นี่เลยและเรามีตะเกียบเดี๋ยวไปหยิบตะเกียบก่อนใส่เห็ดลงไปก่อนเอาใส่มีหมูเด้งมีลูกชิ้นนะเด้งกับลูกชิ้นเลยใส่ผักกาดลงไปผักชีลงไปไข่2ฟองครับทุกคนเอาละระหว่างรอมันเดือดแล้วปิดฝาไปก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันออกมาเป็นไงมันก็ออกมาเป็นแบบนี้สุกี้คล้ายๆอยู่นะแต่ยังไม่ได้ใส่เส้นนะเดี๋ยวเส้นใส่ตอนหลังปิดฝาก่อนให้มันเดือดก็เป็นการทำแบบง่ายๆนะแล้วก็ดูวิวดูไรรอแล้วเต็นท์อื่นๆเขาก็เริ่มเก็บของแล้วเดี๋ยวเราก็รีบกินรีบล้างแล้วก็เก็บของนะเพื่อที่จะไปเดินที่ภูหินล่องกล้าต่อนะไม่รู้ว่าใช้เวลาเดินสักกี่ชั่วโมงนะครับน่าจะไม่นานแล้วเท่าที่จำได้ประมาณเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะโอเคแล้วเดี๋ยวเดินเสร็จเราก็จะหาอะไรกินที่กลางวันที่ภูดับเบิร์แล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดเลยต่อครับคืนนี้ผมอาจจะไปนอนที่ตัวเมืองนะแล้วก็ตอนเช้าของมะรืนนี้ก็จะขึ้นภูกระดึงนะแผนคร่าวๆก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่ากินได้หรือยังนะอาหารว้าวน่าจะได้แล้วล่ะโอเคดูน่ากินนะเดือดพุดเลยกินแบบง่ายๆนะตักกินเลยโอเคปิดแก๊สเลยนี่กินในนี้เลยนะทุกคนกินในหม้อนี่แหละออกมาดูน่ากินดีนะช่วยได้เลยร้อนๆตอนเช้าโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วเก็บของเสร็จด้านหลังผมเนี่ยพอจะมีหมอกมาให้เห็นบ้างนะครับแต่ไม่เยอะมากนะแล้วก็ตอนนี้เหลือเราอยู่คันเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่อุทยานภูหินล่องกล้าต่อนะครับตอนนี้ก็เหนื่อยเลยเก็บของแล้วก็อย่าลืมเก็บขยะไปด้วยนะครับทุกคนถ้ามีขยะมีอะไรเราก็ช่วยกันนะครับรักษาความสะอาดนะเก็บไปด้วยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกขวดน้ำมีอะไรพวกนี้นะโอเคครับลาไปก่อนผาหัวสิงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ภูหินล่องกล้าต่อครับลุยเลยไปดูแผนที่มานะเขาบอกว่าประมาณ 3.3 โลนะระยะทางเดินก็ใช้เวลาเดินรวม50นาทีแต่เราน่าจะเกินอยู่แล้วล่ะนี่แล้วก็กาแฟของเราได้พอดีเลยกินกาแฟก่อนต้องเดินอีกไกลเหนื่อยไหมครับพี่ไม่เหนื่อยค่ะมันจะมีถ้าตามหินปูนมันจะมีจุดให้ถ่ายรูปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับแล้วก็มากับพี่3คนนะครับด้านหลังผมชื่อพี่เอ๋พี่โป้งแล้วก็พี่ทิศนะครับเจอกันที่จุดกลางเต็นท์ในผาหัวสิงนะครับแล้วก็มาเจอกันอีกทีที่นี่นะเขาก็เลยชวนมาด้วยกันนะครับ
ตอนนี้เราเข้ามาแล้วมีมะคุเทศมานำทางด้วยนะครับข้ามมะคุเทศก็แล้วแต่เราจะให้นะครับเราผ่านทางเข้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปมะคุเทศบอกว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็ถือว่าค่อนข้างนานนะจริงที่นี่เขามีประวัติแบบเรื่องคอมมิวนิสต์อะไรกันเงี้ยนะครับพี่โกซึ่งเป็นไกด์ของเรานะครับก็ได้เล่าประวัติให้เราฟังนะครับไกด์เนี่ยเขาเป็นพวกคอมมิวนิสต์เก่าด้วยนะครับเขาก็เลยรู้ประวัตินะครับพี่แกอายุ60กว่าแล้วป่ะดูหินสิทุกคนสวยมากเห็นไหมครับด้านหลังของวัดเนี่ยมีหมอกลอยมาเป็นระยะระยะนะอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับเป็นเย็นแต่ไม่หนาวนะเพราะว่าเราเดินอยู่ด้วยแหละตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะเดินมาแป๊บๆ 11:30 นแล้วเราน่าจะกลับออกไปเนี่ยประมาณก็น่าจะประมาณเที่ยงครึ่งนะเดี๋ยวก็ไปหาอะไรกินที่ตรงอุทยานเลยทางเดินก็เป็นลานหินซะส่วนใหญ่นะครับเมื่อกี้พี่โกเขาบอกว่าในเนี้ยหินในเนี้ยอายุกว่า 4,000 ปีนะทุกคนเกิดจากลาวานะเป็นหินลาวาแล้วก็โดนน้ำกัดเซาะนะครับก็เลยออกมาเป็นรูปร่างลักษณะนี้นะด้านหน้าเราเหมือนจะได้ยินเสียงน้ำตกอ่ะอ๋อนี่น้ำตกทุกคนเป็นฝ่ายชะลอน้ำนะครับเนี่ยด้านนี้จะเห็นชัดเลยไม่มีแล้วเดินมารอบนี้เรามากันทั้งหมด6คนนะครับก็คือมีกลุ่มที่โป้ง3คนแล้วก็ผม4แล้วก็มีนักท่องเที่ยวอีก2คนนะครับแล้วก็มากับไกด์ก็คือพี่โกะนะครับรวมทั้งหมดเป็น7คนนะครับการมีไกด์ก็ดีนะครับทำให้เราเดินไปแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติเรียนรู้พันธุ์พืชต่างๆนะครับถ้าไม่งั้นเราแบบมาคนเดียวเราก็คงจะเดินไปเรื่อยๆนะโดยที่ไม่ได้รับรู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่เลยทุกคนครับไว้ก็มาถึงกับจุดผาชูธงแล้วครับผาชูธงเนี่ยมีความสูงทั้งหมด 1,614 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะนี่ครับตรงนี้นะเป็นป้ายจุดพิชิตผาชูธงแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นจุดที่มีธงที่นักท่องเที่ยวไปยืนถ่ายรูปนะครับจะพาไปดูบรรยากาศด้านบนกันนะว่าเป็นยังไงนะครับว่าใครไม่ค่อยชำนาญในการปีนป่ายนะแนะนำให้หยิบไม้ที่เขาเตรียมไว้ให้มานะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับนี่นะครับเป็นลานหินของผาชูธงนะนี่ด้านบนเป็นธงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ลานหินปุ่มต่ออยู่ตรงนี้นานๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเย็นๆนะค่อนข้างที่จะกลัวความสูงนิดนึงนะครับผมไม่ชอบอะไรหวาดเสียวหวาดเสียวเท่าไหร่โอเคลุยกันต่อครับแต่แค่นี้ยังเหนื่อยเลยแล้วกูกระดึงพรุ่งนี้เป็นไงครับมาลุ้นกันจะรอดไม่รอดตรงนี้นะครับด้านหลังผมคือผาว่าคำนะครับซึ่งที่เรียกว่าผาว่าค้ำนี่ก็เพราะว่าจะสังเกตว่าที่หน้าผามีต้นว่าค้ำอยู่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับต้นว่าจะขึ้นมาค้ำอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นมาค้ำหรอกครับต้นว่าเขาจะขึ้นมาหลบหน้าผานะครับแล้วก็อดีตนะครับของผานี้เนาะเคยเป็นที่ใช้หลบกระสุนปืนใหญ่นะครับของกลุ่มคอมมิวนิสต์นะครับก็ด้านในก็จะเป็นถ้ำนะครับแต่ไม่ลึกมากแล้วก็ใช้สำหรับหลบหลีกกระสุนปืนใหญ่ที่ลงมาจากฟ้าได้นะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันต่อที่จุดชมวิวนะครับพี่ๆเขานำเราไปแล้วนะตรงนู้นหมู่บ้านเห็นไหมทุกคน
เห็นแต่หมอกเห็นแต่หมอกนะค่อนข้างไกลครับก็เป็นจุดชมอีกจุดหนึ่งของภูหินล่องกล้าเป็นวิวประมาณ180องศานู่นเรายังเห็นธงอยู่นู่นเลยส่วนตรงนี้ด้านหลังผมนี่เป็นกลุ่มต้นเฟิร์นนะไกด์บอกว่าตรงเนี้ยเขาเป็นที่กระสุนปืนใหญ่หล่นลงมาเยอะๆนะต้นไม้ก็เลยไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลานหินนะครับด้านหน้านี่จะเป็นช่องแคบๆนะหินที่แบบมาประกบกัน2หินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงนะมีเพื่อนร่วมทริป พี่โป้งนะพี่โป้งนี่เราผ่านช่องหินเปาะมาแล้วเดี๋ยวไปไฮไลท์สุดท้ายก็คือลานหินปุ่มสู้ครับพี่ทิพย์นะ สู้ๆพี่สู้ๆค่ะสู้ๆเนี่ยครับเมื่อกี้มาคุเทศเขาบอกว่าที่เรียกว่าภูหินล่องกลานี่ก็คือตรงนี้เป็นภูนี่มาจากภูเขานะแล้วหินก็คือหินพวกนี้นะครับมันจะเป็นภูเขาหินนะที่เกิดมาจากลาวาส่วนล่องก็จะเป็นล่องตามสะพานเนี่ยครับก็จะมีล่องที่ค่อนข้างลึกนะแล้วกล้าก็คือหินพวกนี้มันเป็นหินที่แก่งกล้านะเขาก็เลยชื่อภูหินล่องกล้านะครับนี่ลานหินปุ่มเนี่ยก็เกิดมาจากลาวาเหมือนกันนะลาวาที่มันเดือดตัวแล้วก็พองขึ้นมานะครับเมื่อเวลาผ่านไปมันก็แข็งตัวนะกลายเป็นหินที่รูปร่างลักษณะเป็นปุ่มๆแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นป้ายนะลานหินปุ่มตอนนี้เราเดินมาประมาณจากอยู่ห่างจากที่ทำการ4โลนะครับลานหินปุ่มตรงนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะครับและด้านนู้นก็จะเป็นลานหินปุ่มที่จุดที่เยอะที่สุดนะครับตรงนี้นะทุกคนเป็นรอยแยกที่ลึกที่สุดนะของลานหินปุ่มนะครับโอ้เป็นรอยแยกที่สุดยอดนะใช้เวลาในการแยกตัวนี้น่าจะนานอยู่นะแล้วก็บริเวณนี้ก็คือลานหินปุ่มทั้งหมดนะครับนี่ครับเราก็จบที่ลานหินปุ่มไปแล้วเรียบร้อยนะต้องขอบคุณไกด์ที่ชื่อพี่โก้ด้วยนะครับเพราะว่านอกจากพี่โก้เขาจะรับหน้าที่เป็นไกด์แล้วเขายังรับหน้าที่เป็นช่างภาพให้เราด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่านะในการที่มีไกด์เข้ามานะครับทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่ต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินกลับกันแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันที่ทำการนะแล้วก็มุ่งหน้าสู่ที่จังหวัดเลยต่อนะเพื่อไปขึ้นภูกระดึงกันต่อนะโอเคเดี๋ยวเจอกันด้านล่างเลยนะครับเดินมาตรงนี้จะถึงทางออกมันจะมีเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับไหลมาให้เราพอหายเหนื่อยนะค่อนข้างเย็นออกมาล้างหน้าล้างตาได้เพราะว่าเราเดินข้างในเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเองทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะเมื่อกี้เราก็ให้ค่าบริการของไกด์ท้องถิ่นไปแล้วนะครับทุกคนครับเมื่อกี้เข้าป่าไปไม่รอดนะนี่ทากเพื่อนยากเจอทากอีกแล้วเจอในร้านภูหินล่องกล้าไม่รู้ว่ามันมาดูดตอนไหนนะแต่ที่มาเห็นก็คือเป็นเลือดแล้วนะครับตอนถอดรองเท้าดูเรากินข้าวกันที่ร้านอาหารในอุทยานเนี่ยนะครับชื่อร้านดวงใจนะแล้วเดี๋ยวกินอาหารเสร็จเราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดเลยต่อนะครับโอเคนะก็จบเรียบร้อยแล้วกับอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะเมื่อกี้ก็ไปแวะกินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วนะก็ต้องขอบคุณกลุ่มพี่โป้งมากนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมทางในการท่องเที่ยวกับเรานะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อนะครับวันนี้น่าจะถึงเลยตอนมืดๆนะครับเพราะว่าใช้เวลาขับรถก็น่าจะประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับจากตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับ
ลุยต่อโหโชคดีนะเจอปั๊ม50โลนะแต่ใน Google Map มันบอกว่า62กิโลนะใช้เวลาอีก1ชั่วโมง15นาทีเดี๋ยวต้องรีบไปต่อไม่งั้นเดี๋ยวมืดแล้วก็ไปถึงแล้วหาที่พักไม่ได้นะโอเคทุกคนครับตอนนี้ออกมาจ่ายทางมืดๆเมื่อกี้แล้วนะอยู่แยกที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอหนองหินนะครับซึ่งใน Google Map บอกว่าอีก60กิโลเราจะถึงอำเภอภูกระดึงนะจอดอัปเดตหน่อยแล้วก็พักรถด้วยเมื่อกี้เจอหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็เลยได้เติมน้ำมันโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อแล้วครับต่ออีก60โลอีก1ชั่วโมงกว่าครับมีเจอพี่ตีนะครับเขาแนะนำที่พักเขาบอกว่าเป็นคนสมุทรปราการเหมือนกันนะครับนี่ได้นะโชคดีครับแนะนำอย่าเชื่อ GPS นะเวลามันบอกเวลาอะไรอ่ะยิ่งถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินทางคนเดียวนะกลัวหลงทางด้วยนะสัญญาณก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วเราค่อยไปหาที่พักนะแต่วันนี้เป็นวันศุกร์น่าจะว่างแหละน่าจะหาได้นะทุกคนครับผมได้ที่พักแล้วนะครับก็อยู่แถวแยกสน.ภูกระดึงนะครับชื่อพลเทวาเพจนะครับราคาคืนละ500บาทนะเราจะจัดแจงอาบน้ำนะแล้วก็ชาร์จโทรชาร์จแบตอะไรเรียบร้อยนะครับคืนนี้พรุ่งนี้เราจะต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปขึ้นภูกระดึงกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เลยนะครับสวัสดีครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ นะครับอยากจะรู้ว่ารถเนี่ยบริโภคน้ำมันเท่าไหร่ใน1ทริปนะครับผมจะบอกวิธีนะครับก่อนออกจากกรุงเทพนะให้เราเติมน้ำมันให้เต็มถังเลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราเดินทางนะครับเราก็เติมน้ำมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จดบันทึกนะครับว่าเราเติมไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพให้เติมให้เต็มถังอีก1ครั้งนะครับก็จะได้ราคาน้ำมันทั้งหมดนะครับแต่ว่าครั้งแรกที่เราเติมเต็มถังเนี่ยไม่ต้องไปบวกนะครับเราจะได้ราคาน้ำมันทั้งหมดนะครับว่ามันเท่าไหร่ต่อ1ทริปนะครับแล้วก็นำราคานั้นมาหารเฉลี่ยราคาน้ำมันต่อลิตรอีกรอบนึงนะครับก็จะได้อัตราการบริโภคน้ำมันนะครับเฉลี่ยของรถเราด้วยนะครับไปนี่ก็คือรถผมครับและทุกครั้งที่เราจะออกเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับเราจะต้องไม่ลืมเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือเราจะต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็ป้องกันโควิดด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าโควิดยังไม่หายไปนะครับเราจะต้องสวมแมสด้วยนะครับทุกครั้งที่เราจะออกเดินทางเพื่อเซฟตัวเองแล้วก็เซฟผู้อื่นด้วยนะครับ